ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่พักสำหรับค่ำคืนนี้กันแล้วปั้นดินรีสอร์ทแอนด์อาร์ตโฮมสเตย์ที่มาในรูปแบบของอาร์ตสเตย์ตั้งอยู่ที่อำเภอเสมิงใช้เวลาเดินทางจากเมืองเชียงใหม่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับมีคนรีวิวเยอะมากๆจนผมต้องตามมานี่แหละแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าที่นี่นั้นไม่ใช่โฮมสเตย์สำหรับนอนเท่านั้นเจ้าของที่นี่เขายังอยากให้เราพักผ่อนและได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปด้วยถ้าไม่ทำไม่ให้นอนเอาสิเอากับเขาเลยจะดิบจะอัดขนาดไหนเดี๋ยวได้รู้กันครับครับสวัสดีครับรอผมอยู่ใช่ไหมรอครับน้องอาร์มใช่ไหมครับผมครับผมโอ้โหรู้จักผมได้ไงเนี่ยอะไรครับรู้จักคนได้ไงเห็นตั้งแต่รูปทางเข้าแล้วหน้าอย่างนี้ใช่เลยดูโจรๆหน่อยดูโจรๆแล้วล้อเล่นโจรๆใช่ไหมหรือโจรๆโจรๆโจรล้อเล่นแต่ว่าอาร์ตมากโหที่พักเท่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเข้าใจคือเป็นไม้ลังใช่ไหมครับไม้พาเลทแต่ว่าเป็นเกรด A นะครับที่ส่งมาจากเมืองนอกกระจกไม้หรือว่าพวกทุกอย่างจะเป็นมือสองอ๋อน้ำในนี้เราใช้เสร็จอาบเสร็จแล้วก็เก็บแล้วมาใช้ใหม่อีกรอบ ไม่ก็คือน้ำเป็นน้ำประปาพอเล่นนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนจะมานอนเฉยๆก็ไม่ให้ พักผ่อนก็ไม่ได้อยากพักที่นี่ต้องมาทำกิจกรรมด้วยจริงๆตั้งใจอย่างนั้นทำไมครับเพราะว่าผมจบด้านศิลปะมาแล้วทีนี้ถ้าผมจะทำแค่ที่พักแล้วก็ได้ตังค์เนี่ยผมไม่ทำอยู่แล้วนี่ไงติดจริงๆครับคือเราวางคอนเซ็ปต์ไปค่อนข้างลึกว่าเราจะเอาอาร์ตเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคนทั่วไปเขาจะไม่เข้าไปหอศิลป์อยู่แล้วเพราะว่าเขาอาจจะด้วยความเขินหรือว่าเฮ้ยมันคงไม่โอเคถ้าเราจะไปดูอาร์ตดูอะไรในหอศิลป์แต่ว่าผมอยากให้ป่าที่เนี่ยมันคือหอศิลป์ของผมคนที่มาพักเหมือนกับเขาได้เสพศิลปะโดยทางอ้อมพูดง่ายที่นี่ก็อาจจะเหมือนเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวเป็นที่ทำงานส่วนตัวของน้องอาร์มใช่ไหมมีภาพวาดมีอะไรที่แบบใส่ลงไปในรายละเอียดทั้งก็คือทุกอย่างในบริเวณสเปซพวกนี้จะเป็นงานผมทั้งส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกเขาเก็ตไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเขาเช็คเอาออกไปอ่ะเขาน่าจะพอจะเก็ตกับที่นี่เขาดูงงกันไหมครับคนส่วนใหญ่โมส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มคือกลุ่มเล็กๆที่ชอบแนวนี้อยากทำให้คนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะ 1% ก็ได้เข้าใจที่นี่ชอบที่นี่หมายถึงเราไม่ได้ทำเป็นคอมเมอร์เชียลที่เป็นที่พักแบบหรูๆแต่ว่าเราอยากให้คนมาอยู่กับความดิบของธรรมชาติแล้วก็ศิลปะในนี้มันจะทำให้เขาได้ทางอ้อมนะครับคืออาจบางคนอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจมาเอาอาร์ตผมเชื่อว่าเขาคงได้กลับไปบ้างเริ่มลงมือทำกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่ได้นอนพอเราขึ้นในส่วนของท้องมันแล้วก็ใส่ขาแล้วเนี่ยคือเราจินตนาการว่าเราอยากปั้นเป็นตัวอะไรอย่างผมอยากให้มันเป็นช้างนะผมก็จะใส่หัวมันตรงนี้มันก็จะกลายเป็นฐานแล้วแต่ตัวมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละจริงๆแล้วที่ปั้นดินรีสอร์ทแห่งนี้ยังมีกิจกรรมอื่นให้เราได้ทำอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานย้อมผ้าสีธรรมชาติหรือว่าวาดรูปแต่ถ้าใครอยากจะทำงานศิลปะประเภทอื่นก็ต้องลองติดต่อสอบถามอาร์มมาได้ล่วงหน้านะครับทางที่พักก็จะได้เช็คและจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ครับผมนี่คือห้องนอนของผมครับเรียกว่าอาร์ตดิบแบบที่ผมเองก็ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยเอ้าถ้าอาร์มอยู่ได้ผมก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันล่ะครับความสนุกใน1คืนกับห้องนี้ครับทุกอย่างมันต้องจินตนาการเอาอะถ้าพูดถึงในแง่ของศิลปะนะที่นอนวางกับพื้นเลยง่ายๆนะครับไม้รูปข้างบนเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าคนแบบไม่ชินอาจจะแปลกตานะเป็นสังกะสีและสังกะสีจริงๆด้วยนี่ครับผมอยากให้ดูห้องน้ำของผมเข้ามาเลยโอเพนแอร์แต่เขาก็ปราณีเรานะด้วยความกรุณาก็ยังมีน้ำอุ่นให้อาบแต่ถ้าคุณไม่ชอบน้ำอุ่นครับคุณก็สโลว์ได้เลยไหนน้ำโอ้น้ำ
อุ่นแม่อันนี้เดี๋ยวทำไปเล่นไปบอกให้เรารู้สึกดีว่าจะมีเรนชาวเวอร์แต่ใช้งานไม่ได้หรอกครับติดให้มันเก๋ๆงั้นแหละเพราะว่าไม่ได้ต่อสายน้ำไว้แต่ที่ผมชอบคือเนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจะมีสักกี่ครั้งที่เราจะอาบน้ำอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าต้นไม้สายลมธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยห้องน้ำก็แบบเนี้ยมีรูเต็มไปหมดเลยก็ไม่ต้องคิดมากครับอาบกันไปก็ไม่ได้สนใจกันหรอกเหมือนคนป่า